ใครเคยดูแล้วใครเข้าใจแล้วปิดไปได้เลยคุณไม่ต้องมานั่งฟังพี่ไล้สดตรงนี้พี่อยากให้คนที่ไม่เก่งคณิตศาทําคณิตศา์ให้ได้และเก็บใช้ชนะในสนามสอบข้าราชการให้ได้นะครับ <_ p ick> น้องต้เจออนุก,กรมพวกนี้ต้องทําให้ได้นะครับนะมันออกทุกสนามอยู่แล้วนะ น้องต้องเจอทุกสนามครับไม่ว่าสนามไหนต้องเจอแน่นอนนะครับสนามการสอบพักกอคูเพื่อช่วยนะการสอบตำรวจการสอบทหารนะการสอบกอพอน้องต้องเจออยู่แล้วนะครับนะอ๋ขอบคุณคุูสุกัญญานะครับขอบคุณมากนะแท็กเพื่อนนะครับใครอยากเรียกเพื่อนนะแท็กเพื่อนได้เลยนะครับนะเออลืมบอกเลยหน้าแฟนเพจอาจารย์ไม่ลบไ์สดนะครับนะแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับนะไม่ลบนะครับนะ โอเคนะครับจะได้ไม่ต้องถามมาลบไรสดไหมแชร์เก็บไว้ได้นะครับเอาไปดูย้อนหลังได้มีเลขศูนย์หกยี่สิบสี่ตัวต่อไปตอบอะไรครับศูนย์หกยี่สิบสี่ตัวต่อไปตอบอะไรฮะบางคนบอกโอ้มันมีเลขแค่นี้เหรออ,อ,อาจารย์ศูนย์หกยี่สิบสี่บางคนบอกเอะอาจารย์แหมถ้าไม่มั่นใจนะถ้าไม่มั่นใจลองดูก่อนก็ได้อะลองเคลียร์ลองทดก่อนคุณครูถ้าใครไม่มีกระดาษทดต้องทดนะ นะครับต้องทดนะครับในกลุ่มลับพี่ไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะน้องมีชีตอยู่แล้วหน้าแฟนเพจอะมานั่งดูเฉยๆเหมือนดูซีรีส์ไม่ได้นะครับน้องนะมานั่งดูซีรีส์เฉยๆไม่ได้นะคุณครูมันคือการฝึกกณิตศาสตร์นะต้องฝึกครับต้องหัดทดครับอ่ะบางคนเห็นเลขปุ๊บอ่ะเห็นเลขปุ๊บนึกไม่ออกเนาะอาจจะทดก่อนอ่ะศูนย์ไปหกเพิ่มขึ้นหกไม่ผิดเลยนะครับนะไม่ผิดเลยต้องทดครับต้องหัดทด เรื่องพวกนี้ถ้าน้องไม่ลองนะฮะไม่มีทางรู้นะครับนะต่อไปหกไปยี่สิบสี่นะครับย้อนหลังค่ามาไม่ทันน้องหยิเอรวราวัดอันนี้หน้าแฟนเพจนะครับนะในกลุ่มลับหนูต้องมาย้อนนะหน้าแฟนเพจเพิ่งถ่ายทอดสดนะครับเพิ่งถ่ายทอดสดออกมานะครับหกไปยี่สบสี่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะเพิ่มขึ้นสนะิบแปดฮะพิ่มขึ้นสิบแปดตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เมื่อคนเห็นแค่นี้ก็จะบอกว่าเฮ้ย แล้วเลขมันจะเป็นยังไงเนี่ยบางคนเห็นไหมบางคนเนี่ยถ้ามูเลอลองเนี่ยเราต้องลองนะครับหกสิบแปดบางคนบอกเฮ้ยอาจารย์อาจารย์แก๊ปหนูเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นสิบสองเนี่ยอันนี้หนูก็บวกเพิ่มขึ้นสิบสองได้ไหมสิบสองคนถามรู้ได้ยังไงก็หนูดูตามเลขตรงนี้อ่ะแล้วก็ลองครับไม่มีบิดนะสิบแปดแล้วก็บวกเลขเลยสิบแปดบวกสิบสองเป็นสามสิบแล้วก็บวกให้หมดฮนะยี่สิบสี่บวกสามสิบก็เป็นเท่าไหร่ครับ เป็นห้าสิบสี่ใช่ไหมครับคำถามคือห้าสิบสี่มันมีในช้อยไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีในช้อยเลยนะครับคําถามคือแล้วมันต้องเท่าไหร่กันแน่ล่ะนี่ทุกคนครับบางคนก็บอกเฮ้ยอาจารย์หนูเห็นเนี่ยหกไปสิบแปดเนี่ยหกสามสิบแปดคูณสามหนูคูณสามบ้างได้ไหมคูณสามแล้วก็คูณสาม สิบแปดคูณสามคูณเลยสิบแปดคูณสามได้เป็นห้าสิบสี่ลองไปคูณดูนะสิบแปดคูณสามได้เป็นห้าสิบสี่แล้วก็บวกห้าสิบสี่เห็นไหมครับแล้วก็บวกตรงนี้ต่อยี่สิบสี่บวกห้าสิบสี่ก็เป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดสิบแปดบวกเลขมาได้เจ็ดสิบแปดคำถามคือเจ็ดสิบแปดมีในช้อยไหมไม่มีเห็นไหมครับไม่มีก็ไม่ได้นะครับบางคนบอกเฮ้ยอาจารย์ใช้วิธีการบวกก็ไม่ได้ เนี่ยหนูหนูมาถึงตรงนี้แล้วตันนะฮะเมื่อคนบอกตันไปต่อไม่ได้นะฮะพี่ก็ย้อนกลับไปถามน้องๆทั้งอยู่ในกลุ่มลับนะครับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับด้วยตอนนี้น้องๆที่อยู่หน้าแฟนเพจทั้งเป็นร้อยๆคนตอนนี้นะฮะก็าถามว่าน้องเคยฝึกแบบไหนมาบ้างน้องฝึกดีแล้วหรือยังนะฮะร,ระหว่างนี้ที่ไม่มีการสอบระหว่างนี้ที่เลื่อนการสอบออกไปน้องทําอะไรกันอยู่นะฮะเมื่อคนอาจารย์หนูงานเหนื่อยมากเลยใช่ครับเหนื่อย แต่น้องต้องแบ่งเวลาให้กับการอ่านหนังสือบ้างถ้าน้องเป็นคนหนึ่งที่นั่งฟังอยู่แล้วยังไม่ประสบความสําเร็จนั่นมาอ้อยอิงไม่ได้ครับนะโอ้ยยังไม่เปิดสอบหรอกน้องจะไม่มีคําพูดนี้ครับคําถามคือถ้าเปิดสอบวันพ่งนี้น้องพร้อมไหมนะฮะอันนี้พูดแดบยพี่น้องกันเลยนะครับนะพูดแดบยพี่น้องที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับเปิดสอบพ่งนี้น้องพร้อมไหมแล้วน้องยังขี้เกียจอยู่เหรอไม่ได้ครับน้องน้องต้องอ่านหนังสือทุกวันนะครับนะเพราะฉะนั้น คำถามคือน้องเคยฝึกเลขแบบเนี้ยเคยฝึกแบบไหนมาบ้างนะครับและพี่บอกน้องทุกคนเลยนะครับนะถ้าใครไม่เคยฝึกนะครับยิ่งเลขสั้นๆเลขน้อยๆศูนย์หกยี่สิบสี่เนี่ยมันไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลยเนี่ยยิ่งยากครับนะผู้คนบอกเอะแล้วมันจะดูยังไงล่ะขอยย้เฉลยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอแย้เฉลยเลยนะครับทุกคนครับเฉลยเลยนะทุกคนมาพี่เหีนเลขศูนย์เนี่ย พี่เห็นเลขศูนย์เนี่ยพี่เห็นหกสิบสี่เอ็ดหกเนี่ยพี่เห็นยี่บสี่เนี่ยนะครับนะพี่นึกถึงอะไรรู้ไหมพอพี่เห็นหกปั๊บเนี่ยซึ่งเลขมันน้อยเนี่ยมันไม่สามารถคูณไปคูณไปงี้ได้แน่เพราะมันตั้งต้นจากศูนย์มันไม่สามารถคูณได้แน่นะครับแต่พี่เห็นเนี่ยยี่สิบสี่ตัวเนี้ยนะครับมันคือยี่สิบเจ็ดลบสามหกตัวเนี้ยนะครับมันคือแปดลบสอง หนึ่งตัวนี้มันคือไอ้โทษศูนย์ตัวเนี้มันคือหนึ่งลบหนึ่งนะฮน้อปอนด้วยครับสวัสดีแก๊สสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูประการโอ้แท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากนะครับใครแท็กเพื่อนก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับการที่บอกเพื่อนๆบอกต่อความสําเร็จนะครับขอบคุณมากฮะนะฮะอ่ะทุกคนครับพอเราเห็นอย่างนี้แล้วยังไงต่อทุกคนดูครับลบหนึ่งลบสองลบสามต่อไปต้องอะไรแน่นอน ตัวต่อไปต้องอะไรแน่นอนใครเห็นอย่างเงี้ยต้องพุ่งปีดเลยนะครับสมองนี่ต้องพุ่งเลยฮนะเฉียวหูไปเลยนะทุกคนลบหนึ่งลบสองต่อไปก็ต้ตองลบเลยฮะ,ะลบสามมันก็ต้องลบสี่แน่นอน,นครับเดาได้เลยฮะตรงนี้ต้องลบสี่แน่นะครับแล้วทุกคนใครที่ฝึกมาอย่างดีๆเนี่ยฝึกมาอย่างช่ำชองเนี่ยนะครับตอนแรกอาจจะมองไม่เห็นพี่ไม่ว่าพี่ให้อภยัยแต่ถ้าใครฝึกมาอย่างช่ำชองเนี่ยทุกคนเห็นเลขหนึ่งทุกคนเห็นเลขแปด ทุกคนเห็นยี่บเจ็ดเนี่ยเห็นแล้วต้องรู้สึกเลยนะถ้าใครไม่รู้สึกเนี่ยแสดงว่าตายด้านนะครับน้องนะต้องรู้สึกเลยเห็นแล้วต้องรู้สึกเลยหนึ่งแปดยิบเจ็ดทุกคนหนึ่งแปดยิบเจ็ดมันคืออะไรครับหนึ่งแปดยิบเจ็ดมันคืออะไรครับมันคือเลขชุดที่เป็นยกกําลังสามหนึ่งคือหนึ่งกำลังสามแปดคือสองกำลังสามยี่สิบเจ็ดคือสามกำลังสาม พี่เขียนก็แหละเดี๋ยวเผื่อบางคนอาจจะไม่ชัดนะครับนี่กําลังสามอันนี้คือสองกำลังสามยีิบเจ็ดคือสามกำลังสามเพราะฉะนั้นตัวนี้คืออะไรแน่นอนครับเดาได้เลยคือสี่กำลังสามแล้วเราก็จะได้คําตอบตรงนี้แล้วก็ไปลบกับสี่ก็จะได้คําตอบเลยนะครับสี่กำลังสามสี่สี่สิบหกเนาะสิบหกคูณสี่ตัวหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นหกสิบสี่ครับตรงนี้ได้หกสิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะได้เป็นหกสิบสี่ลบสี่ครับ หกสิบสี่ลบสี่คำตอบคือหกสิบครับตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมกดฟับได้เลยนะทุกคนแล้วที่ฟังอยู่ตอนนี้นะทุกคนถ้าใครติดตามพี่เป็นประจำเนี่ยเราไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าพี่จะสอนแบบนี้นะแบบที่แบบเอ่อแบบที่เป็นสองสองบวกสี่ 4, เป็นหกหกบวกแปดอะไรเงี้ยหกบวกแปดเป็นเั่าไหละนะ หกบวกแปดเป็นสิบสี่น้องไม่ต้องคาดหวังนะฮะแปดบวกตรงนี้บวกสี่บวกสี่เป็นสิบสองสี่ตัวต่อไปต้องเป็นสิบสองสี่สิบสี่บวกสิบสองเป็นยี่สิบหกครูไม่ต้องคาดหวังนะครับแบบเนี้ยคุณครูหาอ่านที่ไหนก็ได้นะครับไปเปิดใน YouTube เอาก็ได้นะครับคุณครูไม่ต้องมาลงคอสติวกับพี่ไม่ต้องมานั่งติวในเพจพี่คุณครูไม่ต้องจำเป็นต้องไปหาอ่านที่ไหนแล้วใน YouTube ก็มีนะครับเพราะนั้นไม่ต้องคาดหวังว่าจะเจอแบบ ง่ายๆแบบนี้วันนี้เรามาฝึกนะครับไม่จะไปสอบซ่อมนะครับโอเคนะเรามาฝึกฝนกันคนที่ออกข้อสอบจริงเนี่ยคุณครูต้องเคยลงสนามสอบจริงแล้วจะรู้ว่าสนามสอบจริงเป็นอย่างไรนะครับจะเจอแบบไหนนะฮะใครไปสอบจะรู้ครับว่าตอนไปสอบเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบที่ทางขวามือหรอกมันจะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับข้อดีก้าวได้นะตอบข้อหนึ่งนะหกสิบสี่ลบสี่ครับเอ้คุณครูซันตนามาแล้วมาแล้วนะครับนะ อ่าโอเคนะคุณครูพิมพ์พักได้แล้วนะอ่านโมเมคุณครูสุให้นะครับฮามาตอบหนึ่งนะคุณครูอัชลาครูกิฟอ่าครูวิภาวันโอเคนะครับเห็นหลายหลายคนตอบแล้วโอเคนะต่อไปข้อที่1ิบครับข้อที่สิบนะน้องใครทาได้พิมพ์คําตอบมาเลยนะครับนะน้องไม่ต้องรอนะครับที่พี่อธิบายเนี่ยพี่ต้องให้เห็นภาพคนที่อาจจะไม่เคยเตรียมตัวนะครับวันนี้ภาคก่อนนะครับ เขาจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าเตรียมตัวเนี่ยมันจะทําโจทย์ได้นะมันจะได้ฝึกฝนได้นะครับนะพี่จะไปความเร็วแบบปานกลางนิดนึงนะครับนะอาจจะไม่ช้าไปหรอกอาจจะไม่เร็วไปนะครับนะค่อยๆฝึกฝนไปตามๆกันนะครับข้อที่สิบครับข้อที่สิบข้อที่สิบหนึ่งหนึ่งสี่สามเก้าสิบสิบหกเว้นไว้แล้วก็ยี่สิบห้าตอบเท่าไหร่มีย25 2ิบสองยี่ะเบห้ายี่บเก้าสามห้าอดเขียนเลขก่อน บางคนเนี่ยนั่งทดอ่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับคิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์อีกหนึ่งรอบเนะี่ยไม่ต้องนะครับแต่วันนี้พี่มันติวนะฮะพี่ก็ต้องเขียนให้มันชัดเจนนะครับนะเพราะตัวนี้อาจจะตัวเล็กไปนะครับเออบางคนคิดอะไรไม่ออกเขียนลอกโจทย์อีกหนึ่งรอบนะครับนะเพราะนั้นค,คุณครูครับเราเขียนไปเลยฮะเขียนเลยหนึ่งหนึ่งสี่สามเก้าไม่ต้องลอกตามพี่นะสิบสิบหกเว้นไว้ฮะยี่ห้าตอบเท่าไหร่ ตอบเท่าไหร่ครับคูวันคูวันเฉลีข้อเก้าตอบเก้าสิแมวน้ําอะไรล่ะคุณครูตอบหกสิบนี่เก้าสิบไม่มีหรือพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ผิดคุณครูนะไม่มีนะหกสิบไม่เก้าสิบไม่มีเด้อหกสิบนะคุณครูเฉลยไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับคุณครูอาจจะพิมพ์ผิดก็ไล้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะเอาบอกมาพิมพ์บอกมาหน่อยนะครับะคุณครูอ่าต่อไปหนึ่งหนึ่งสี่สามเก้าสิบสิบหกเว้นไว้ ยี่สิบห้าตอบอะไรตอบอะไรเออตอบอะไรเออได้ไหมมีคนตอบแล้วนะมีคนตอบแล้วนะถือว่าไม่ธรรมดานะนี่มาคนทดอยู่ที่บ้านฝึกฝนอยู่นะครับอันในกลุ่มลับตอบแล้วโอเคงั้นพี่เฉลยเลยนะครับอ่ทุกคนครับทุกคนเห็นเลขไหมฮะหนึ่งโจทย์มันยาวฮะโจทย์มันยาว ถ้าใครเคยฝึกกับพี่ไปบ่อยนะโจทย์มันยาวถ้าโจทย์มันยาวเมื่อไหร่เนี่ยเลขเยอะๆแบบนี้นะครับให้เราลองตัวกระโดดข้ามก่อนนะครับลองตัวกระโดดข้ามหนึ่งสี่เก้าสิบหกเว้นแล้วก็ยี่บห้าซึ่งทุกคนเห็นแน่นอนฮนะหนึ่งสี่เก้าสิบหกแล้วก็ยี่สิบห้ามันคือเลขชุดที่เป็นยกกำลังสองใช่ไหมครับ หนึ่งสี่เก้าสิบหกยี่ห้ามันคือเลขชุดที่กําลังสองซึ่งเราเห็นแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะโจทย์มันไม่ได้ถามนะฮะโจทย์มันถามตรงนี้ฮะเลขชุดนี้ฮะนี่เขืออนุกกรมแบบกระโดดข้ามนะครับอ่าหนึ่งสามสิบตัวต่อไปตอบอะไรซึ่งเราต้องมานั่งพิจารณาครับว่าให้หนึ่งไปสามแล้วไปสิบซึ่งตัวเลขมันสั้นนิดเดียวหนึ่งแล้วไปสมแล้วไปสิบเนี่ย ตัวต่อไปตอบอะไรแล้วมองไม่ออกครับมองไม่ออกจริงๆนะฮะซึ่งคันจะมานั่งบวกเลขก็ไม่ได้หนึ่งไปสามบวกสองไม่เอาไม่ได้อะเห็นไหมสามไปสิบบวกเจ็ดเห็นไหมแล้วตัวต่อไปจะบวกอะไรล่ะครับทุกคนครับเห็นไหมฮะมองไม่ออกครับแต่ถ้าใครเคยฝึกดีๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยเลขหนึ่งแล้วไปสามแล้วไปสิบเนี่ยหนึ่งไปสามหนึ่งแล้วไปสาม หนึ่งคูณสองได้สองบวกหนึ่งเป็นสามไม่รู้ถูกหรือเปล่านะใครฟังดูอย่าเชื่อพี่นะครับนะอย่าเชื่อพี่นะครับนะพี่เขียนให้ดูเฉยๆนะครับว่าเฮ้ยมันจะไปทางนี้ได้คูณสองแล้วบวกหนึ่งหนึ่งคูณสองในตรงนี้นะทุกคนหนึ่งคูณสองแล้วบวกหนึ่งก็จะกลายเป็นสามนะครับพอจากสามแล้วมันไปสิบเนี่ย มันอาจจะคูณสามนี้ก็ได้นะคูณสามแล้วก็บวกหนึ่งเฮ้ยมันได้เหมือนกันนะ่ะใช่ไหมสามคูณสามนะครับแล้วก็บวกหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบเหมือนกันถ้าเราคิดว่ามันไปทางนี้นะถ้าพวกเราคิดว่ามันไปทางนี้มันก็ต้องเป็นแนวทางนี้ไปเรื่อยๆคูณสองคูณสามต่อไปก็ต้องคูณเลยครับคูณสี่แล้วก็บวกหนึ่งซึ่งพี่วิธีนี้เราคิดได้นะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคุณครูฟังให้ดีนะครับ ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกวันสอบจริงเนี่ยคุณครูต้องลองมันขึ้นอยู่กับว่าที่พวกเราทําอยู่เนี่ยเราเคยเจอมามากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งวิธีที่เห็นอยู่ต่อหน้าตรงนี้ไม่ผิดเลยนะครับเราก็เอา1ิบคูณสี่ครับสิบคูณสี่นะฮะสี่สิบสี่สิบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ฮะสี่สิบเอ็ดครับซึ่งพอเราไปดูช้อยเนี่ยสี่สิบเอ็ดมันไม่มีนะครับวิธีการนี้ก็เลยใช้ไม่ได้กับโจทย์ข้อนี้ทันไหมฮะแต่มันมองได้ไงมองได้แต่ไม่ใช่คําตอบนะครับนะ มาคนก็ดันทุลังตอบสีนะ่บเอดนั่นแหละคำตอบอย่ามายุ่งกับกูอะไรประมาณนี้นะคำตอบโจทย์อย่ามายุ่งกับกูกูตอบส1ิบอดะไรประมาณนี้ไม่ได้นะคุณครูเพราะนั้นวิธีการนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับนะเราก็ต้องมมากลับมานั่งคิดแล้วเฮ้ยแล้วมันจะเอาเลขที่ไฮไลท์ไว้ทําไมเนี่ยเนี่ยมาจเจ้าเลขหนึ่งเลขสี่เลขเก้าเลขสิบหกเลขยี่ม่าเอาไว้ทําไมมันต้องมีความหมายอะไรนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้เฉลยเลยนะครับนะเมื่อกี้สอนให้มุมมองเยอะแล้วนะครับเฉลยเลย อันนี้คูณสองแล้วบวกหนึ่งต่อไปอันนี้ก็คูณสองเหมือนกันครับแต่บวกสี่ครับคูณสองบวกสี่สามสองหกบวกสี่เป็นสิบนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คูณสองเหมือนกันนะครคูณสองคูณสองบวกเท่าไหร่ครับบวกเก้าครับคูณสองบวกเก้านะครับคูณสองบวกเก้าเพราะนั้นตรงนี้คูณสองบวกเก้าสิบคูณสองฮรสิบคูณสองได้ยี่สิบครับยี่สิบบวกเก้า ยี่บวกเเป็น29บเก้าเมื่อคนถามว่าไอ้หนึมาจากไหนก็มาจากตัวก่อนหน้าของมันฮะรหรือถ้าใครไม่ถนัดตรงนี้ก็มาจากการยกกําลังสองหก็1นึ่กำลัง2 4ก็ 1, 2องกำลังสองเก้าก็สากำลังสองนะครับได้เหมือนกันเขาเขียนมาลัดกุมแล้วนะครับเพราะฉนั้นคําตอบข้อน,นี้คือ29ครับคำตอบคือ29บวกตอบช้อยข้อที่3ามนะฮะยี่สิเครับผมลปับเลยยี พวกนี้ต้องมีที่มาที่ไปนะครับนะการหาอนุกรมเราเรียกอนุกรมใช่ไหมเอกณิาสารเรียกว่าลำดับนะครับการหาความสัมพันธ์ของลำดับแบบนี้ต้องมีที่มาที่ไปคําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับผมอ่าข้อ10ตอบ3นะครับนะโอเคนะครับนะคูณ2บวก9นะครับได้29ครับอ่ต่อไปครับต่อไปต่อไปผิดเป็นเรื่องปกตินะครับนะเป็นเรื่องปกตินะครับเราดูกันไว้ได้นะครับนะอ่าค่อยๆฝึกฝนไปนะครับ ไม่มีใครรู้แต่เกิดแล้วครับแล้วก็ฝึกฝนต่อไปนะครับนะต่อไปครับข้อที่สิอ็ดครับเจออาจารย์แก็บแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะมาสอนเรื่องนี้อย่างเดียวคงไม่ใช่อาจารย์แก็บแน่นะครับทุกอาทิตย์เราก็จะมาดูโจทย์แบบนี้กันดูเสร็จวันนี้เราจะมาดูโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องอะไรครับมาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องยอดฮิตสําหรับพวกเราเลยนะครับข้อที่สิบอ็ดครับค่าของรูทเคูณรูท หารด้วยรูทเจ็ดทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองตรงกับข้อใดช้อยมีลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรทุกคนอันนี้การถอดสแควรูทนะครับเรื่องการถอดล่างพี่ถึงบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเราหลายคนเลยนะครับพี่คาดว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายคนน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับการถอดลากนะครับแต่เอาละ่ะเราไม่รู้พื้นฐานของแต่ละคนเหมือนกันไหมนะครับ พี่จะปูพื้นฐานพวกเราก่อนนะครับนะเรื่องการถอดลากสิ่งที่คนต้องรู้รู้อะไรบ้างนะครับหนึ่งครับประเด็นที่หนึ่งคือสัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์ที่พวกเราต้องรู้นะฮะสัญลักษณ์ของรูทพวกเราน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับรูทเนี่ยสัญลักษณ์หลักๆเนี่ยนะครับมันคือตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าเสิร์ตนะฮะจริงๆมันไม่ได้เรียกว่าลากที่สองลากที่อะไรหรอกฮะเอานี้เรียกว่ารูทแล้วกันนะฮะ คำว่ารากที่สองคงไม่เหมือนแต่ว่าวันนี้คนทั่วไปฟังง่ายๆแล้วกันนะครับสัญลักษณ์รูทเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนะรูทตัวนี้อันนี้คือตัวรากที่สองนะครับหรือกลนที่สองอันนี้คือกลนที่สองนะครับพูดแล้วมันงงนะพูดทับศัพท์ไปเลยรูทรากที่สองอะไรก็ตามนะครับเราต้องรู้จักสัญลักษณ์นะครับนะมันอาจจะมีแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้คือรากที่สามหรือภาษาทางการเรียกว่ากลนที่สามนะครับเฮ้ยอาจารย์มันมีตัวเลขด้วยอตรงนี้มีตัวเลขด้วย เราต้องรู้จักสัญลักษณ์นะครับที่มีเลขสามตรงนี้หมายความว่าไงฮะร,รากที่สามคือเราจะต้องไปนั่งหาตัวเลขที่สามตัวเหมือนกันคูณกันนะครับมันจะถอดออกมาได้ตัวหนึ่งนะนี่คือข้อตกลงของสัญลักษณ์ที่เราต้องรู้เฮ้ยอาจารย์แก๊บตรงนี้ไม่เขียนนะอันนั้นไม่เขียนนะ อันนี้เป็นภาษาสากลที่เราต้องรู้เลยนะครับว่าไอ้ที่เป็นลากแบบนี้นะครับนะน examples, นกลนแบบนี้นะแล้วไม่มีเลขเนี่ยตรงนี้คือเลขสองไม่เขียนเราต้องรู้นะครับมันคือเลขสองเลขสองก็คือกลนที่สองนะครับหมายความว่าเราต้องไปนั่งหาสองตัวเหมือนกันคูณกันที่มันเหมือนกันถอดออกมาได้ตัวหน <S 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 ึ keep keep ่งนะครับนะสองตัวเหมือนกันถอดออกมาได้ตัวหนึ่งนะครับนั่นคือกลนที่สองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราไปนั่ง ถอดกลที่สองของสี่อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วเข้าใจแล้วเอ้ยไอตัวเนี้ยต้องไปหาตัวเลขสองตัวคูณกันที่เหมือนกันนะเราก็จะได้เลยครับซึ่งเราคุ้นชินอยู่แล้วสี่มันคือสองคูณสองสองตัวเหมือนกันถอดออกมาได้ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นรูทสี่ได้สองที่เราเรียกกันนะรูทสี่ได้สองนั่นหมายความว่าถ้าพวกเราฟังอยู่ตอนนี้สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือสัญลักษณ์ หรือข้อตกลงที่พวกเราต้องรู้ว่าข้อตกลงไอ้สารลักรูทรูทรูทเนี่ยมันคืออะไรนะครับนะรากที่สามรากที่สามมันคื 3, ออะไรนะครับอย่างเช่นเราไปเจอรากที่สามอ่ะรากที่สามรากที่สามของแปดอย่างเงี้ยรากที่สามของแปดนะคุณค,ครูเบลบีสวัสดีครับสวัสดีครับผมรากที่สามของแปดนะเราก็ต้องรู้จักสารลักแนละ้วเฮ้ยอันนี้คือรากที่สามเราต้องไปนั่งทําอะไรครับ ไปนั่งหาสามตัวที่เหมือนกันเราไปนั่งนึกเอแปดแปดเนี่ยแปดมันคืออะไรครับเออแปดมันคืออะไรครับแปดมันคือสองคูณสองคูณสองสามตัวเหมือนกันนะครับถอดออกมาได้ตัวหนึ่งเห็นไหมนี่คือหลักการถอดรูทง่ายๆที่พวกเราจะต้องรู้จักนะครับใครไม่รู้จักต้องรู้จักเลยนะครับเรื่องสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะ อันนี้พูดเกินให้นะสําหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้พื้นฐานนะครับต่อไปมันก็อาจจะมีลาาที่สี่ล่ที่ห้าล่กที่หกไปเรื่อยๆครับที่พวกเราต้องรู้จักนะครับนะต่อมาครับสิ่งที่ยอดฮิตต่อมาที่เป็นสัญลักษณ์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นรูทเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งนะอันที่เป็นรูทนะเช่นเราเขียนรูทสองอย่างเงี้ยรูทห้าดีกว่ารูทห้ารูทห้าอย่างเงี้ย มันสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายรูทไปเป็นเลขยกกําลังได้นะครับทุกคนพี่ถามหน่อยอันนี้คือรากที่เท่าไหร่ครับอันนี้คือรากที่เท่าไหร่ครับอันนี้คือรากที่สองของห้าใช่ไหมหรือกลนที่สองของห้านะครับจริงๆมันไม่เหมือนกันนะแต่พี่พูดทับศัพท์เลยนะครับเพราะวันนี้ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เยอะนะครับคนทั่วไปนะครับนะเอาง่ายๆนะครับรูทห้าเนี่ยรูทห้าเนี่ยนะมันคือรากที่สองใช่ไหมกลนที่สองนะอ่า มันสามารถเปลี่ยนเป็นเลขยกกําลังได้คือ5้ายกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะนั้นไปเจอที่ไหนรากที่สองหนึ่งส่วนสองนะครับได้นะครับเอาใหม่ไปเห็นรูทเอรูทเอก็ต้องเป็นเอยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้ต้องเป็นนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะอันนี้มันบงังนะครับเพราะนั้นไปเจอด้านซ้ายขอโทษไปเจอด้านขวา ต้องมองไปด้านซ้ายเป็นไปเจอด้านซ้ายต้องมองไปด้านขวาเป็นไม่ว่าจะเจอสัญลักษณ์แบบไหนลูกศิษย์พี่จะต้องรู้ว่ามันเข้าเรื่องรูทแล้วฉันต้องถอดลากให้เป็นนะครับยังไงต้องเป็นนะเรื่องการถอดรากนะทุกคนบอกเฮ้ย <c oughs> มันมีกลที่สองกลที่สามรากที่สองรากที่สามมันก็ต้องมีลากอื่นๆด้วยสิทุกคนครับรากเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังได้ทั้งหมดครับ อันนี้ถอดลากที่สามมันก็ต้องเป็นห้ายกกําลังเศษหนึ่งส่วนสามเจอลากแบบนี้สัญลักษณ์ด้านซ้ายเปลี่ยนไปเลขยกกำลังด้านขวาได้นะครับเพราะฉะนั้นเลขกลตรงนี้ก็คือตัวเศษส่วนตรงนี้ตัวส่วนของตัวข้างล่างนี้นะครับโอเคไหมครับเราต้องเป็นนะเรื่องการถอดรูทนะครับพอได้นะฮะพอได้นะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันทาข้อสอบกันดีกว่าเพราะบางคนน่าจะเบื่ออยู่แล้วนะครับนะ อน่าจะเป็นอยู่แล้วนะครับโอเควัน okay. วันนี้พี่สอนเพื่อให้คนที่ไม่เคยฝึกเรื่องนี้มานะครับจะได้รู้และจะได้ทําเป็นเนาะทุกคนข้อที่สิบเอ็ดครับค่าของรูทเจ็คูณรูทเจ็หารด้วยรูทเจ็ดทั้งหมดยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองเอาตรงนี้ก่อนทวนความรูดด้ตั้งแต่เด็กก่อนทุกคนรูทคูณรูทเป็นไงจําได้ไหมเนี่ยรูทคูณรูตัวเดียวกันอนะรูทเคูณูทไดเอ รูทเอคูรูทเอไดเอตอนเด็กๆท่องว่าไงรูทคูรูทรูทหายนะครับนะเดได้ไหมรูทหัวใจนะครับคูรูทหัวใจนะครับก็ได้หัวใจรูทตัวเดียวกันคูรูทตัวเดียวกันก็ได้ตัวเดิมนะครับเพราะนั้นที่พี่ไฮไลท์ข้างบนนี้นะเนี่ยสีเหลืองตรงนี้นะครับรูทเจ็ดคูรูทเจ็ดก็ต้องไดเจ็ดใช่ไหมใช่นะครับหารด้วยตรงนี้ รูทเจ็ดทั้งหมดยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองโอเคไหมครับพอ,อได้ไหมอ่ารูทเจ็ดคูรูทเจ็ดรูทหายนะครับนะข้างล่างได้รูทเจ็ดนะครับแล้วทำไรต่ออ่ะบางคนมีได้คำตอบด้วยนะฮะนี่บางคนมีตอบด้วยนะฮะทุกคนรูทเจ็ดคูรูทเจ็ดรูทหายเสร็จแล้วมันได้อะไรล่ะทุกคนครับ บางคนอาจจะได้ตรงนี้มาเพราทุกคนเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บทั้งหมดยกกาลังเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันคือรูทใช่ไหมใช่นี่มันคือรูทนะเนี่ยมันคือรูทครับเพราะนั้นทั้งหมดตรงนี้คือรูทนะฮะนี่บางคนทาแล้วได้คําตอบเลยนะพิมพ์คาตอบมาเลยใครทําได้เท่าไหร่พิมพ์คาตอบมาเลยยกกําลังเศษหนึ่งสองมันคือรูทนะครับนะบางคนถามแล้วเอ๊แล้วข้างในมันคืออะไรล่ะอาจารย์ครับข้างในตรงนี้มันคือเจ็ดรูทเจ็ดนะครับในหลักการของคณิตศาสตร์เนี่ยเขาไม่นิยมเขียนตัวรูท ไอ้ติดติดตัวรูทเนี่ยนะเขาไม่นิยมครับเขาไม่ยอมเขียนรูทกันนะครับตัวส่วนนะเขาจะต้องเอารูทคูณทั้งบนทั้งล่างอย่างเช่นถ้าใครนึกไม่ออกพี่เขียนให้ดูนะครับอย่างเช่นเราไปเจอ2ส่วนรูทสเนี่ยเขาไม่นิยมนะครับเขาไม่ยอมเขียนรูทกันนะครับนะเราก็ต้องเอาคูรูทเนี่ยที่เป็นตัวส่วนข้างล่างเนี่ยคูณทั้งบนคูณทั้งล่างนะ เขาไมา่นิยมนะฟังให้ดีนะครับเขาไม่นิยมเขียนตัวส่วนเนี่ยนะครับเป็นตัวติดรูทกันเขาก็เอารูทเนี่ยคูณทั้งบนคูณทั้งล่างนะครับเป็นความนิยมนะเอเพราะนั้นเราก็ตัดเลยครับตัดตรงนี้เลยบางคนเห็นปั๊บตัดตรงนี้เลยปั๊บปั๊บกับที่เดิมงงกูทําอะไรลงไปวะเนี่ยอบนอยได้างคนบอกกูทําอะไรลงไปวะเนี่ยทุกคนอย่าทําแบบนี้นะเพราะทุกคนเอารูทคูณทั้งบนคูณทั้งล่างเนี่ย เราก็ต้องเอาบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับอย่าไปนั่งตัดแบบนี้นะครับไม่เอาคุณครูครนะับจบเลยชีวิตนะครับแนละอย่าไปตัดแบบนี้นะเราก็เอาบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับเริ่มบนคูณบน2ลรูทสองก็จะคูณได้เป็น2ลรูทสส่วนด้วยล่างคูณล่างรูท2คูณรูทสรูทคูณรูทรูทหายก็ได้เป็น2เห็นไหมครับ2ตัด2ตรงนี้ก็เป็นรูทสโอเคไหมครับ 2, รูทสองนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้เหมือนกันถ้าเราไม่มองตัวสแควรรูตตรงนี้อ่าเดี๋ยวพี่ค่อยๆเขียนก่อนนี่นี่นะถ้าเราไม่มองตัวสแควรรูตตรงนี้ข้างในเราต้องจัดการเอารูตเจ็ดคูณรูเจ็ดก่อนนะครับนี่เพราะเขาไม่นิยมเขียนตัวส่วนติดรูกันนะครับนะเราก็เอาบนคูณบน,บน,บนล่างคูณล่าง ทุกคนสังเกตนะตัวรูทตัวใหญ่ๆเนี่ยพี่ยังไม่เขียนเลยนะครับนะพี่ยังไม่เขียนเลยนะครับพี่เขียนตรงนี้ก่อนรูทเจ็ดคูณรูทเจ็ดตรงนี้ก่อนนะครับรูทเจ็ดคูณรูทเจ็ดข้างบนนี้นะจะได้เป็นเจ็ดรูทเจ็ดส่วนด้วยข้างล่างรูทเจ็ดคูณรูทเจ็ดรูทหายก็จะเหลือเจ็ดนะครับแล้วก็ครอบด้วยสแควร์รูทตรงนี้นะครับครอบด้วยสแควร์รูทตรงนี้นะฮะเพระาะนั้นพอเราตัดปั๊บปั๊บเราก็จะได้เป็นอะไรฮะรูทเจ็ดข้างในแล้วซ้อนสแควร์รูทตรงนี้ รูทเจ็ดแล้วซ้อนสแควร์รูทตรงนี้เอาละเพราะฉะนั้นคําตอบข้อน,นี้มันคือรูทเจ็ดส่วนม่ใช่รูทเจ็ดส่วนรูทเจ็ดซ้อนรูทเจ็ดนะครับนะหรือถ้าเป็นคําตอบก็คือรูทเจ็ดทั้งหมดยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสี่มาจากไหนคะอาจารย์คะเฉลยเลยข้อน,นี้ไม่มีคําตอบนะครับนะคนที่ตอบเข้ามาไม่มีคําตอบนะครับมันคือรูททั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้น จริงๆมันคือ7ยกกําลังเศษ1นส่วนสทั้งหมดยกกาลังเศษ1นส่วนสแบบนี้นะครับนะไอสัญลักษณ์รูทเนี่ยสามารถเป็นเศษ1นส่วนสองได้จากรูทนะเปลี่ยนเป็นยกกําลังเศษ1นส่วนสองได้เพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นยกกาลังเศษ1นส่วนสองอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นยกกาลังเศษ1นส่วนสองรูทซ้อนรูทก็เปลี่ยนเป็น1นส่วนสองกซ้อนกําลัง1นส่วนสนะครับแล้วถ้าใครติวมาอย่างดีเนี่ยรูทเอามาใช่รูทจะรูทเรื่อยเลย กำลังซ้อนกำลังเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็น7ยกกําลังเศษ1นส่วนสนะครับคาตอบข้อนี้คือ7ยกกําลังเศษ1นส่วนสนะครับหรือจะเป็นรากที่4ของ7ก็ได้นะครับนะคำตอบข้อนี้นะยังพิมพ์เลขสามมาอีกนะคำตอบข้อนี้คือรากที่4ี่ของ7นะครับคุณครูครับนะรากที่4ี่ของ7นะครับข้อนี้ไม่มีคําตอบนะอาจารย์เอาช้อยมาทําไมล่ะก็เอาช้อยมางั้นแหละครับนะไม่มีคําตอบก็คือไม่มี ต้องได้วิธีการนะครับนะเออต้องได้วิธีการนะครับมันคือยกกําลังทั้งหมดนะครับนะมันคือยกกําลังทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบลากที่สี่ของเจ็ดนะครับลากที่สี่ของเจ็ดนะฮะเดี๋ยวพี่เขียนคาตอบก่อนลากที่สี่ของเจ็ดนะครับข้อนี้นะตอบลากที่สี่ของเจ็ดนะครับคือคําตอบนะฮะลากที่สี่ของเจ็ดนะฮะเอเขยไหมครับเพราะนั้นน้องจะเห็นตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับ ตั้งแต่มันทัดแรกมาถึงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยที่ตอบลากที่4ของ7เนี่ยนะครับน้องจะต้องฝึกเรื่องสมบัติเลขยกกําลังมาด้วยนะครับน้องต้องรู้จักสัญลักษณ์ด้วยนะฮะรูทสามารถเปลี่ยนยกกําลังได้นะครับยกกําลังสามารถเปลี่ยนเป็นรูทได้นะครับอย่างเช่นน้องไปเจอลากที่4เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นยกกาลังเศษ1ส่วน4ได้โอเคนะครับคำตอบข้อนี้คือลากที่4ของ7ครับโอเคนะต่อไปต่อไปทุกคนอย่ายึดคําตอบนะครับนะอย่ายึดคําตอบครับอ่า แล้วก็ตอบผิดไม่เป็นไรพี่ไม่เคยว่าเลยนะครับนะตอบผิดไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าพี่ตอบไปแล้วน้องย,ยังตอบผิดอีกเนี่ยอันนี้โดนด่านะครับนะโดนดานะเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยมันคือคําตอบน้องจะต้องเอาไปฝึกฝนนะเอาไปฝึกฝนนะครับวิธีการนะครับนะต่อไปครับข้อที่สิบสองครับข้อสิบสองอันนี้ไม่น่าพลาดนะรู้สิบสองบวกลูยี่สิบเจ็ดลบรูสามมีค่าเท่ากับข้อใดเริ่มรู้สิบสอง ถ้าใครไม่ถนัดเนาะถามน้องก่อนว่ารู้สิบสองเนี่ยมันคือรากที่เท่าไหร่ครับ,ม,รบ,นะรบรมันคือกลที่สองนะครับนะกลที่สองนะฮะรู้สิบเจ็ดมันคือกลที่สองรู้สามมันคือกลที่สองเพราะฉะนั้นเราต้องไปนั่งหาเลขสองตัวที่เหมือนกันคูณกันแล้วถอดสแควรูทันออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ถนัดเนาะจะต้องไปแอบ,บทดนะไปแอบ,บทดนะครับ สิองไปแอบ,บทดซะสิบสองคือ4ี่คูณสามอย่างเงี้ยไปแอบ,บทดในกระดาษนะสี่คูณสามี่คือ2องคูณสและคูณสเนี่ยฮะไปแอบ,บทดครับแล้วเราก็เริ่มกระบ,บวนการถอดลากเลยซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับนี่สตัวเหมือนกันถอดออกมาได้ตัวหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้จะได้เป็น2องรูทมเห็นไหมครับนี่คือวิธีการถอดง่ายๆเลยนะครับบางคนที่ฝึกแม่นๆเน,นี่ยทดในใจได้เลยนะฮะ ฝึกแม่นๆเนี่ยมองเฉยๆตอบได้เลยนะครับนะแต่วันนี้พี่มาติวนะพี่ต้องเขียนให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเราคิดในใจได้บางคนเนี่ยนะครับต่อไปทุกคนดูตรงนี้นี่รู้ยี่สิบเจ็ดรู้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคือเก้าคูณสามแน่นอนพวกเราต้องท่องสุดคูณได้ใครท่องไม่ได้ต้องท่องให้ได้นะครับนะต่อไปเก้าคูณสามเก้าคืออะไรคะเก้าเก้าคือสามคูณสามแล้วตัวนี้คูณสามอีกตัวหนึ่ง เพราะฉะนั้นยี่บเจ็ดมันคือสามคูณสามคูณสามสามมีทั้งหมดสามตัวทุกคนครับเราได้ต้องการทั้งหมดสามตัวไหมเราไม่ได้ต้องการทั้งหมดสามตัวเราต้องการแค่สองตัวที่เหมือนกันยึดหลักให้ดีนะครับสัญ,ญลักษณ์อะไรเป็นยังไงเราต้องยึดให้ดีนะครับเราต้องการแค่สองตัวที่เหมือนกันถอดออกมาได้ตัวหนึ่งนะครับเราจะได้สามเหลือตัวนี้ก็ติดรูทไว้นะครับไปต่อไม่ได้อยู่ในคุกต่อไป นะครับนะติดตัวไว้ตรงนั้นนะครับวันนี้บวกก็บวกนะครับบวกนะโจทย์ลอกบวกมาแล้วก็บวกมาด้วยนะครับต่อไปลบรู้สามตัวนี้ถอดไม่ได้อยู่แล้วนะฮะดึงมาได้เลยครับลบรู้สามลบรูสามถึงขั้นตอนการถอดก่อนนะฮะเห็นไหมเราต้องถอดให้เป็นนะครับเรื่องการถอดถอดลากนะครับนะอ่ะเดี๋ยวพี่ถามสำสำรวจพวกเรานิดหนึ่งนะครับนะเราถอดลากเป็นไหมครับนะ ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่าในกลุ่มลับหรือในหน้าทางแฟนเพจเนี่ยนะครับตอนนี้ถอดเป็นไหมถอดรูทเป็นไหมครับนะถ้าเป็นกดหนึ่งนะครับนะถ้าเป็นกดหนึ่งหน่อยนะครับนะเราจะได้สํารวจคนหน่อยนะครับสำรวจคนหน่อยจะได้รู้ว่าจะต้องไปเร็วมากน้อยขนาดไหนนะถอดลากเป็นไหมถ้าเป็นกด1ครับถ้าไม่เป็นกด2ครับไม่เป็นไม่เป็นกด2ครับไหนสํารวจหน่อยครับสํารวจหน่อยบบ ส่วนใหญ่มีกฎ1นะมีกด2บ้างนะครับนะหลักการง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่กด2นะครับพี่ขออนุญาตพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกอันดับแรกนะสําหรับคนที่กด2นะน้องไม่มีผิดไม่มีถูกนะบอกกันได้ครับเรื่องการเรื่องการทาพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานนะครับนะแล้วพี่อยากให้ไลฟ์สดนี้เป็นไลฟ์สดที่มีแต่พื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับพี่บอกทั้งใน YouTube ด้วยนะครับ บอกทั้งบอกทั้งคนที่ดูสดอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับน้องบอกลืมหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรครับนะพี่จะขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอันนี้เป็นการไลฟ์สดของภาคก่อนนะครับคนที่เก่งอยู่แล้วหรือเป็นอยู่แล้วนะครับ <at> คนที่อยู่ในคอรสพี่อยู่แล้วนะที่เข้าใจเรื่องวนนี้อยู่แล้วปิดไปได้เลยครับนะ <t> ใน youtube ด้วยนะครับพ <t> ูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครเคยดูแล้วใครเข้าใจแล้วปิดไปได้เลยคุณไม่ต้องมานั่งฟัง พี่ไลฟ์สดตรงนี้พี่อยากให้คนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ทําคณิตศาสตร์ให้ได้และเก็บใช้ชนะในสนามสอบข้าราชการให้ได้นะครับพี่ไม่ต้องการให้พี่มาโชว์ครับนะมันทัดเดียวจบเลยนะนี่ฟุบฟุจบแล้วพี่ไม่ต้องการครับพี่ต้องการพัฒนาคนที่อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์จุดประกายประเด็นตรงนั้นให้ได้ทําไมน้องมาจําสูตรแล้วทาไม่ได้สักทีครับใครเคยสอบแล้วบอกหน่อยเห็นไหมจาสูตรให้ตายก็ทําไม่ได้สักทีนะเป็นเพราะอะไรครับนั่นคือคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้น นะฮะเพราะนั้นถ้าอยากทําข้อสอบให้ได้น้องจะต้องเข้าใจโจทย์จะต้องเข้าใจสัญลักษณ์อย่างเรื่องเนี้ยเป็นสนัญลักษณ์เป็นข้อตกลงฮนะเป็นข้อตกลงว่าคุณเจอแบบนี้คุณทํำยังไงคุณเจอแบบนี้คุณทํำยังไงคุณเจอแบบนี้คุณทํำยังไงเฮ้ยแล้วแบบนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นเลขยกกาลังได้ด้วยนะอ่าเราก็ต้องรู้นะครับแบบที่พี่อธิบายไปตอนแรกนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่นึงบอกว่าลูกศิษย์พี่ทุกคนจะต้องเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานนะครับนะ ในในคอร์สพี่ถึงย้ําพอสมควรนะครับสาหรับน้องๆในกลุ่มลับเนี่ยเราติวกันมานานแล้วนะครับเราก็ย้ําพอสมควรนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นเรื่องการถอดลากพูดชุ่สัญลักษณ์ไปแล้วนะครับสองอ่าสองท่องสุดคูณอย่างข้อนี้คุณครูต้องไปท่องสุดคูณแม่สิบสองมาว่าเฮ้ยท่องแล้วแม่สุดคูณแม่อะไรว่าที่มันเป็นเลขสองตัวคูณกันแล้วเหมือนกันนะดึงจะได้ดึงออกมาคุณครูต้องไปท่องสุดคูณแม่ยี่สิบเจ็ดมานะครับนะ อะไรว่าคูณกันเนี่ยแล้วดึงออกมานะครับที่เหมือนกันดึงออกมานะครับคูณต้องไปท่องสุดคูณมานะครับอย่างเช่นแม่สิบสองเนี่ยเราก็ท่องมานะสี่คูณสามสี่ก็เปลี่ยนไปสองคูณสองแล้วคูณสามเพราะสี่มันยังไปต่อได้นะฮะยังไปต่อได้นะครับเราก็เลยถอดออกมาได้เป็นสองรูทสามนะครับยี่สิบเจ็ดมันคือเก้าคูณสามแต่เก้ามันไปต่อได้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นสามคูณสามเราต้องท่องสุดคูณให้ได้นะครับ ซึ่งในที่นี้พี่เชื่อว่าหลายคนท่องสุดคูณพื้นฐานได้อยู่แล้วนะครับนะถ้าไม่ได้ไปอ่านต่อไปฝึกต่อไปท่องสุดคูณซะให้เรียบร้อยนะครับเรายังมีเวลาครับนะอ่ะสำรวจไปพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ประมาณ90%อยังพอจําได้อยู่นะครับยังมีคนลืมบ้างไม่เป็นไรครูไปทบทวนนะครับอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะฮะประกาแดงคือขั้นตอนการถอดสแควร์รูทเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมาดูขั้นตอนการบวกลบคูณหารลากบ้างนะครับบวกลบคูณหารกลน เอาบวกกับลบก่อนบวกกับลบก่อนการบวกลบคูณหารเนี่ยเอโทษการบวกกับลบเนี่ยนะครับเราต้องดูว่ามันเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่านะอย่างอันนี้เป็นสองบวกสามได้เลยเพราะมันเป็นลากเดียวกันน้องทุกคนสามารถเอาเลขหน้าลากตรงนี้มาลบบวกบวกลบกันได้เลยนะครับอย่างเช่นพวกเราไปเจอแบบนี้อย่างเช่นพวกเราไปเจอแบบสอง x บวกห้าแบบเนี้ยทำไมเราบวกได้ เพราะมันเป็นพวกเดียวกันตัวแปรเดียวกันนะครับเราก็เลยเอาเลขข้างหน้ามาบวกกันได้เลยสองบวกหเป็น7แล้วก็เอ็ห้อยไว้จบเพราะมันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นตัวแปร x เหมือนกันนะครับอย่างเช่นน้องไปเจอห้าเอา็กกำลังสองลบเอกกำลังสองย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราสำรวจก่อนเลยพวกเดียวกันคือพวก x กำลังสองนะครับและมันมี1อยู่ข้างหน้าตรงนี้ คุณครูแค่เอาห้าลบหน่มห้าลบหก็จะกลายเป็น4 x ่เกำลังสองเพราะมันเป็นพวกเดียวกันการบวกลบมันก็จะง่ายนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอ่าต่อไปมาเรามาฝึกทํากันเพราะนั้นพอถึงขั้นนี้คุณครูแค่เอาเลขสองสลบหบวกลบกัน2อบวกสมเป็น 5, 5้าหลบหเป็น4ี่ก็จะเป็น4ี่รูทาม คำตอบข้อนี้ก็เป็น4ีู่ทฮะตอบช้อยข้อที่1ครับผม4ีู่ทนะครับนี่เพราะนั้นพึงระลึกเสมอนะครับนะพึงระลึกเสมอนะครับว่าเราจะต้องทําฝึกฝนแบบนี้นะครับนะการดูสัญลักษณ์อะไรต่างๆนะครับเราต้องได้นะครับนะคุณครูจิวสีบอกว่าอาจารย์ชดเชยวันที่เดสิงหาหรือเปล่าคะเจสิงหาคุณครูในกลุ่ม กลุ่มอ่านั้นเราติวปกตินะครับพี่ก็ติวทั้งวันฮะติวปกติครับติวไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมากลุ่มคอร์รับรองผลนะติวเรียบร้อยแล้วไม่มีทดเชยอะไรนะครับอันนี้ติวหน้าเพจปกติทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มเรามาเจอกันปกตินะครับนะติวันไปแล้วครับครูครับนะฮะคุณครูไม่ได้เข้าไปดูหรือเปล่าอติวันครบเลยนะต่อไปข้อที่สิบสามข้อสิบสามไปต่อทุกคนไปต่อแล้วไปต่อฮะข้อสิบสาม ค่าของรูทสี่สิบแปดลบรูทยี่ิบเจ็ดบวกรูทสิบสองหารด้วยรูทหนึ่งร้อยแปดอันดับแรกคิดอะไรไม่ออกท่องแม่สุดคูณก่อนนะครับเริ่มฮะตัวแรกครับรูทสี่แปดฮะรูทสี่แปดท่องก่อนเลยสี่สิบแปดเฮ้ยสี 12, 4, ่สิบแปดสิบสองสี่สี่สิบแปดนี่ท่องก่อนเลยนะฮะอ่ไปต่อค่อยคูณฮะตอนนี้รูทสี่แปดอยู่นะสิบสองสี่สี่สิบแปด แล้วก็ดูต่อเฮ้ย12ไปได้4ไปได้นะแล้วก็คูณเลยครับ12ตัวนี้เป็น4คูณ3ได้12เฮ้ย4ตัวนี้ไปได้ก็คือมันยังแตกแขนงออกไปได้ต่อนะฮะ4ตัวนี้ก็คือ2คูณ2นะ 2> ต่อไป3ไปไม่ได้ละ2ไปไม่ได้2ไปไม่ได้อยู่เฉยๆไว้ แต่4ตัวนี้ไปได้4ตัวนี้คือ2คูณ2คูณแล้วคูณ3ที่เหลือคูณ2แล้วก็คูณ2นี่ใช่ไหมอะไรไปให้สุดฮะท่องให้สุด4ไปได้ต่อคือ2คูณ2ใส่ต่อเพราะนั้นสุดท้ายแล้วครับทุกคนครับสรุปฮะ48มันคือ2คูณ2คูณ3คูณ2คูณ2นะครับถอดรู้เลย2ตัวเหมือนกันถอดออกมา2ตัวเหมือนกันถอดออกมา สองตัวเหมือนกันถอดออกมานะครับบางคนบอกเฮ้ยสองตัวนี้ก็ได้สองอะ่ะตัวนี้ก็ได้สองอะ่ะมันถอดออกมาทั้งคู่เลยเหรอหรอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เลขสองมาสองตัวบางคนบอกเฮ้ยแล้วทำยังไงอ่ะทุกคนการถอดออกมานอกรูทได้เนี่ยตรงนี้มันมีรูทนะตรงนี้มีรูทนะการถอดออกมานอกรูทได้เนี่ยมันเหมือนเปรียบเสมือนออกมานอกคุกครับมันดีใจฮะ เพราะนั้นเลขสองตัวนี้ออกมาได้ตัวหนึ่งเลขสองตัวนี้ออกมาได้ตัวหนึ่งมันออกมานอกคุกได้เอามาคูณกันมันดีใจครับเอามาคูณกันเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นสองคูณสองเห็นไหมมันดีใจเอามาคูณกันสองคูสองได้สี่ 4. แสดงว่าทุกคนจะได้สี่เหลืออะไรเหลือสามตัวนี้ฮะอ้าวสามตัวนี้ไม่มีคู่ควรมีคู่ไม่รู้หรอกเห็นไหมเพราะนั้นถอดออกมาไม่ได้ครับใส่ไว้ข้างในเงียบๆหลักการถอดลากมีแค่นี้ครับ เหมือนกันออกมาเหมือนกันออกมาออกมามากกว่า2ตัวคูณกันจบเลยนะครับออกมามากกว่า1ตัวคูณกันจบเลยเหลือตัวไหนใส่ไว้ในรูทไว้จบนะต่อไปอันนี้คือรูทสี่แปดเราก็ทําไปนะครับต่อไปลบรูทสี่ลบรูทยี่สิบเจ็ดครัลบรูทยี่สิบเจ็ดพวกเราทําไปแล้วเมื่อกี้นี้รูทยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคือเก้าคูณสามแล้วเก้าไปต่อได้เก้าไปต่อได้เก้าคือสามคูณสามแล้วก็คูณสาม เราทาไปแล้วอะไรที่ทํำบ่อยๆคุณครูจะต้องจะต้องฝึกฝนไว้แล้วมันจะได้จําได้ว่าอ๋อยีิบเจ็ดมันคือสามคูณกันสามตัวนะครับแล้วเราก็เอาสามออกมาตัวหนึ่งเห็นไหมสองตัวออกมาตัวหนึ่งเอาอมาแล้วก็รูทสามไว้นะครับต่อไปสิบสองสิบสองรูทสิบสองคืออะไรรูทสิบสองถ้าจําได้โจทย์เมื่อคู่นี้รูทสิบสองคือสองรูทสามรูทสิบสองนี่คือสองรูทสามนะครับ หารด้วยหนึ่งร้อยแปดใครที่ไม่คุ้นเอ๊หนึ่งร้อยแปดมันคืออะไรวะเนี่ยเราก็ไปท่องแม่สุดคูณครับหนึ่งร้อยแปดอะไรคูกันได้หนึ่งร้อยแปดครับอ่าแล้วก็เริ่มมาคือการการที่ถอดรูทไม่ได้เนี่ยไม่แปลกนะครับแต่การที่ไม่ท่องสุดคูณแล้วไม่ยอมถอดและไม่ยอมฝึกเนี่ยแปลกนะถ้าคุณคูณไม่ยอมฝึกนะหนึ่งร้อยแปดเนี่ยเราก็ไปต้องท่องสุดคูณสิบสองเก้าหนึ่งร้อยแปด หนึ108แปก็คือสิบสอคูณเนะครับได้หนึเฮ้ยสิบสอไปได้ต่อนี่นะสิบสองไปได้ต่อสิบสองคือสี่คูณสามนี่สี่คูณสามสี่สามสิบสองเฮ้ยเไปได้ต่อกก็คือสาคูณสนี่อะไรไปได้ก็ไปมาเรื่อยๆครับนะ i, ค่อยๆไปมาเรื่อยๆนะต่อไปครับต่อไปสไปได้ต่อสคือสอคูณส แล้วสามที่เหลือก็ลอกลงมาคูณสามคูณสามคูณสามนะครับตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยแปดมันคือสองคูณสองแล้วก็สามคูณสามตัวนะครับเริ่มกระบวนการถอดลากสองเหมือนกันเอามาได้หนึ่งตัวสามเหมือนกันเอามาได้หนึ่งตัวเฮ้ยสแสดงว่าก็มีเลขสองเฮ้ยแสดงก็มีเลขเสามถอดออกมาได้นะครับนะถอด เลขสไม่ได้ตัวหนึ่งถอดเลขสามกไม่ได้ตัวหนึ่งนะครับมันดีใจครับเอามาคูณกัน2องคูณสาได้หตรงนี้ได้เป็น6กลูทสาจบแล้วที่เหลือขั้นตอนต่อไปก็คือการบวกเลขข้างบนปกตินะครับทุกคนถอนดรูทเสร็จแล้วนะทุกคนบวกเลขข้างบนครับที่พี่ไฮไลไท์สีชมพูครับบวกเลยพวกเดียวกันนะมันเป็นพวกเดียวกันลากที่3เหมือนกันพวกเดียวกันบวกเลยสี่ลบสเหลือหนึ หนึ่งบวกสองเป็นสามข้างบนสีมพูจะได้เป็นสามรู้สามหารด้วยข้างล่างข้างล่างเป็นหกรู้สามนะครับนะหกรู้สามนะน้องวาวาเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะอู้ดีเลยดีเลยเยี่ยมเยี่ยมมากนะครับนะอยากเข้าอยากเจ้ากลุ่มลับ,นะบอ,อ,อ,อยากเข้ากลุ่มลับนะฮะน้องนาเพจถามอยากเข้ากลุ่มลับน้องถ้าใครอยากเข้ากลุ่มลับนะครับพิมพ์สามเก้าศูนย์ไว้นะครับพิมพ์สามเก้าศูนย์ไว้นะฮะ <c oughs> พิมพ so like so ิมพ so <im zo exceeded the year> ิมสามเก้าศูนย์ไว้นะครับมาพิมพ์เลขสามเก้าศูนย์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวทีมงานทักไปนะครับนะสำหรับน้องหน้าเพจนะน้องในกลุ่มลับไม่ต้องพิมพ์มาแล้วนะเราอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับนะในในหน้าเพจ Facebook นะครับพิมสามเก้าศูนย์ไว้เดี๋ยวทีมงานทักไปส่วนตัวนะครับนะตรงนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงคอสจะถามทีมงานเอานะครับว่าคอสเป็นยังไงหนังสือโหลดฟรีไหมอะไรตีวนถึงไหนพิมพ์ไปนะครับเดี๋ยวทีมงานตอบให้นะครับนะพิมสามเก้าศูนย์ไว้นะครับ ถึงเรื่องการคิดเลขเนาะทุกคนเนาะพอครูคำนวณเลขเสร็จแล้วเสียมพูอ่าเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เสร็จสับต่อไปการหารครับการหารพี่จะพูดว่าการหารเนี่ยมันคือหารปกติเลยคุณครูครับเอ้หารปกติหารปกติคือครูก็เอาเลขสามหนึ่งสามอย่างนี้เลยครับสามหนึ่งสามสามสองหกแบบนี้เลยหารเลขปกติครับตัวนี้รูทเหมือนกันตัดกันหายไปนะฮะ เพราะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนตัดเลขปกติเป็นการตัดรูทก็ปกติครับก็จะได้เป็น1นส่วนสองคตอบข้อนี้คือ1นส่วนสองครับตอบช้อยข้อที่3ครับคุณครูครับตอบช้อยข้อที่3ครับโอเคนะได้นะครับ3ตอบข้อที่3นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวใครพิมพ์มาแล้ว339 0เูเดี๋ยวทีมงานทักส่วนตัวนะครับอยากถามอะไรเช่นเขาตวอะไรกันบ้างอ่ะเขาตวตั้งแต่พื้นฐานไหมน้อง ถามไปเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานคอยตอบให้นะครับนะอ่ะต่อไปยังไม่หยุดยั้งครับไปต่อข้อที่14ครับบางคนบอกแล้วติวหน้าเพจมันตา่างกันยังไงพี่บอกเลยนะครับติวในกลุ่มกับติวหน้าเพจคล้ายๆกันแต่ในกลุ่มเนี่ยเราจะไล่เรียงความรู้ที่น้องต้องรู้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่พื้นฐานน่ะน้องต้องรู้อะไรบ้างตั้งแต่การมองโจทย์วิธีคิดมุมมองของคนที่สอบบรรจุได้จะทํำยังไงนะครับแล้วถามว่าพี่มาติวหน้าเพจทําไมน้องๆในกลุ่มอาจจะถามวนาทำไมพี่มาติวหน้าเพจทาไม พี่ก็อยากมอบความรู้ส่งต่อความรู้ให้สําหรับคนที่อาจจะไม่มีทุนทรัพย์มากนะครับนะก็อาจจะได้รู้ส่วนหนึ่งนะฮะแบ่งความรู้เราบ้างพี่ถึงบอกว่าถ้าใครอยากแท็กให้เพื่อนเนาะแท็กให้เพื่อนบอกเพื่อนได้นะครับสำหรับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับอะ่ะบอกเพื่อนได้นะครับเฮ้ยเขาไม่ติวด้วยนะข้างหน้าเพจ Facebook เ,เนี่ยเออมึงยังไม่ต้องลองคอร์สหรอกมึงไปดูใน YouTube ก่อนบอกเพื่อนนะครับยังไม่ต้องลองคอร์สก็ได้ไปดูใน YouTube ไปฝึกดูก่อนนะครับนะมอบความรู้ให้กับสาธารณะด้วยนะครับนะอ่ะต่อไาข้อที่14 14 ค่าของรากที่3ของ343รบวกกับรากที um, um, ่3ของ216บหวกกับรากที่3ของลบแปดบวกกับกลนที่สของ225ร้อยยี่หนะทุกคนเห็นอะไรไหมครับเรื่องรูทเหมือนเดิมแหละเรื่องรูทเหมือนเดิมนะเรื่องรูทเหมือนเดิมนะเรื่องเดิมเรื่องเดิมคุณครูนะเรื่องเดิมคําถามคือทุกคนเห็นอะไรในโจทย์ไหมดูดีๆนะเห็นอะไรในโจทย์ไหมไม่ได้ใบเลยเนี่ เห็นอะไรไหมครับนี่นี่นี่เห็นอะไรไหมครับมือไปโดนเห็นอะไรไหมคคุณครูครับสัญ,ญลักษณ์ไม่เหมือนกันคุณครูฮะสัญ,ญลักษณ์ไม่เหมือนกัน คือมันเป็นเรื่องรูทเหมือนกันแต่สัญลักษณ์ไม่เหมือนกันที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของกลนที่สามนะครับหรือที่พวกเราเรียกกันบ้านๆว่ารากที่สามนะครับสีเขียวที่พี่ไฮไลท์เนี่ยมันคือกลที่2หรือรากที่2ที่เราเรียกกันนะมันไม่เหมือนกันวิธีการถอดไม่เหมือนกันนะครับนะไอ้ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันคือต้องสามตัวนะสามตัวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเขียนให้ชัดๆนะมันคือต้องสามตัวนะพี่ที่พี่ที่พี่พูดไปตอนแรกเลยนะมันคือต้องสามตัวนะครับน้อง เหมือนกันด้วยนะจึงจะถอดออกมาได้นะครับนะแต่ที่พี่ไฮไลท์สีเขียวนะครับมันคือแค่สองตัวนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าใครทําข้อสอบพึงระลึกให้ดีว่าคุณดูโจทย์ให้เป็นเดี๋ยวจะทําได้เองนะครับนะอ่ะมาดูทีละตัวเอาสีเหลืองก่อนนะครับสีเหลืองต้องการสามตัวครับที่เหมือนกันซึ่งพี่ต้องบอกน้องๆว่าถ้าใครไม่เคยฝึกเนี่ยนะครับค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งว่าเอ๊ะสามตัว สามร้อยสี่สามอ่ะอะไรสามตัวถ้าใครไม่เคยฝึกและใครไม่เคยเห็นเนี่ยพี่คาดว่าน้องอาจจะลําบากนิดหนึ่งนะครับพี่อยากให้น้องไปนั่งฝึกฝนนะครับเรื่องยกกําลังสองนะเลขยกกําลังสองกับเลขยกกําลังสามนะครับตั้งแต่เลขหนึ่งถึงสิบเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆจนถึงสิบอะครับนะสิบอะยกกําลังสองยกกําลังสอง รังสองยกกำลังสามเพื่ออะไรครับมังโอกเพื่ออะไรอาจารย์คือไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้น้องเห็นผ่านหูผ่านตาว่าเลขตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยยกกำลังสองเนี่ยมีอะไรบ้างเลขตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยยกกำลังสามเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะน้องต้องไปฝึกนะครับ อย่างเช่นเนี่ยหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสองกำลังสองได้สี่สามกำลังสองได้เก้าบางคนสามกำลังสองได้หกเนี่ยตีจมูกเบี้ยวเลยนะครับนะวันสอบสามกำลังสองได้หกสา,สามกำลังสองได้เก้าเนี่ยเห็นเก้ามันจะได้รู้สึกไงฮะเห็นสี่มันจะได้รู้สึกว่าเป็นสิบหกเห็นห้ามันจะรู้สึกเป็นยี่ห้าเห็นสิบจะรู้สึกว่าเป็นหนึ่งร้อยนี่คือตัวยกกำลังสองนะครับเขียนติดฝาบ้านไว้เลยนะครับนะมันเอาไปใช้หลายเรื่องครับเช่นเรื่องอนุกรมเนี่ยที่พวกเราเรียกกันอนุกรมนะครับเห็นจะได้รู้สึกครับ ยกกาลังสามเนี่ยหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งสองกำลังสามได้แปดสามกำลังสามได้ยี่บเจ็ดได้หกสิบสี่ได้ร้อยยี่บห้าอะไรเงี้ยนะฮะด้หนึ่งพันเนี่ยตามไปเห็นแล้วจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยเลขเนี้ยมันคือห้ากำลังสามนะจะได้รู้ครับนะฮะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถึงไหนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้พี่ต้องเฉลยเลยนะครับอย่างสามร้อยสี่สิบสามเนี่ยคือเจ็ดคูณกันสามตัวครับทุกคนครับ เจ็ดคูณสามตัวได้สามรอยสี่สามเพราะฉะนั้นถอดรากที่สามออกมามันจะได้เกนะ็บฮะต่อไปฮะสองร้อยสิบหกเนี่ยมันคือหกคูณกันสามตัวครับพี่ถึงบอกว่าน้องไปนั่งถอดทีละอันเนี่ยมันคงลาบากนะครับไปนั่งนึกเอาวันสอบเนี่ยคงลําบากถ้าเราไม่เคยฝึกฝนมาไม่เคยผ่านบทฝึกฝนไม่เคยมีคนเคยบอกพวกเราเนี่ยนะครับให้เอาพวกเนี้ยไปผ่านหูผ่านตาไว้เราจะได้เป็นนะครับ เพราะนั้นหกสามตัวคูณกันเนี่ยถอดรากที่สามเนี่ยมันจะได้หกครับนี่ก็ใส่บวกไว้นะครับต่อมาครับอีกตัวหนึ่งที่เราคุ้นชินอยู่แล้วลบแปดครับต้องการสามตัวคูณกันได้ลบแปดฮะเอาง่ายง่ายก่อนแปดอ่ะแปดมันก็คือสองคูณกันสามตัวใช่ไหมครับอาจารย์แต่มันติดลบนะมันก็คืออะไรฮะลบสองคูณกันสามตัวครับลบสองคูณกันสามตัวเพราะนั้นพอตอนถอดออกมาเนี่ยเราก็ต้องถอดได้ลบสองเอาตัวที่เหมือนกันออกมานะครับ ต่อไปสีเขียวครับระวังให้ดีสีเขียวนะฮะสีเขียวมันคือรากที่สองเราต้องไปหาสองตัวคูณกันสองนะสองตัวนะเขียนย้ำไว้ก่อนสองตัวนะครับย้ำว่าสองตัวคูณกันได้สองรอยี่บห้านะครับจริงๆทุกคนไปนั่งถอดหาอะไรก็ได้จริงๆมันคือสิบห้าคูณสิบห้าครับสิบห้าคูณสิบห้าได้สองร้อยยี่บห้า นะครับอันนี้ต้องมีแบบมีตัวเลขติดตัวไว้บ้างนะครับนะสิบเอ็ดคูณกันได้ร้อยยิบเอ็ดเงี้ยสิบสองคูณกันได้ร้อยสี่สี่สิบสามคูณร้อยหกเก้าสิบสี่คูณสิบสี่ได้ร้อยเก้าหกสิบห้าคูณสิบห้าได้สองร้อยยี่ห้าอย่างเงี้ยก็ต้องมีตัวเลขติดตัวไว้จะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลานั่งนึกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรากที่สองก็ต้องถอดได้เป็นสิบห้าคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบเจ็ดบวกหกลบสองบวกสิบห้านะครับเจ็ดบวกหกได้สิบสาม สิบสามลบสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกกับสิบห้าสิบเอ็ดบวกกับสิบห้าได้ยี่สิบหกครับคำตอบข้อนี้คือยี่สิบหกฮะตอบใจข้อที่สี่ครับเดโอเคนะวันนี้มาทบทวนเรื่องการถอดรากพวกนี้นะครับนะใครไม่เคยเห็นจะได้รู้ว่าเอ้ยจะต้องเตรียมตัวอะไรไม่ใช่นั่งวันนี้เห็นแล้วบอกโอ้ยทำไมเพื่อนเขาเก่งกันจังเลยไม่ใช่ครับน้องไม่ใช่จุดประสงค์คือพี่เอามาให้ดูว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้นี่ว่าเฮ้ยยังมีเวลา ไปดูใน YouTube สิเขาทำกันยังไงวะเนี่ยไปทบทวนไปพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่มานั่งดูอูเพื่อนไม่เก่งจังเลยว่ะน้องมันยังไม่สอบซะหน่อยน้องไปนั่งอ่านหนังสือฝึกฝนเพิ่มเติม,ตมครับเดี๋ยวเราก็เก่งเองนะต่อไปครับต่อไปข้อที่15ครับทุกคนครับข้อที่15ข้อ15วันนี้เป็นภาคกนะครับอ่าภาคกนะครับต่อไปข้อที่15ครับลากที่สของ1บวก ลากที่สามของสามร้อยสี่สามบางคนเห็นแล้วตกใจครับเหงื่อออกมือเลยนะวันสอบจริงเนี่ยนะครับลากที่สามของหนึ่งบวกลากที่สามของสามร้อยสี่สามลากที่สามของสามร้อยสี่สามเนี่ยบางคนคิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์อีกหนึ่งรอบเห็นไหมทุกคนน้องๆไม่ต้องลอกตามพี่นะพี่เผื่อบางคนแบบตัวตัวหนังสือมันเล็กไปอาจจะไม่เห็นนะครับพี่เขียนให้ตัวใหญ่ๆนะครับน้องนะเราจะได้รู้ว่าต้องทําอะไรก่อนนะครับ ทุกคนครับอย่างแรกฮะเอาตัวนอกก่อนคําถามครับตัวนอกอะ่ะทําได้เลยไหมทําได้เลยไหมครับตัวนอกอะทําได้เลยไหมย,ยังทําไม่ได้เพราะอะไรครับเรายังไม่รู้ตัวสีเขียวข้างในเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่นั่งฟังพี่อยู่ตอนนี้เนี่ยน้อต้องแยกระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวให้ออกนะครับว่าคนจะทําอะไรก่อนหลังลําดับมันเป็นยังไงนะครับ สีเขียวเนี่ยต้องทําก่อนเลยนะครับเพราะสีเหลืองเนี่ยที่เราถอดรากที่สามทั้งหมดตัวใหญ่เนี่ยมันยังถอดไม่ได้นะครับเพราะว่าสีเขียวเรายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งถอดทีละตัวฮะถอดจากข้างในก่อนนะครับอันดับแรกที่พี่เชื่อว่าน้องที่ฟังตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วทําได้แน่ๆคือตัวนี้ครับพี่เชื่อว่าลูกศิษย์ฟังพี่เนี่ยจะต้องมองออกครับทุกคนเห็นที่พี่ขีดเส้นไหมมันคือรากที่เท่าไหร่ ไม่ได้ใบเนะยเนี่ยมันคือรากที่เท่าไหร่รากที่สามของสามร้อยสี่ิบสามนะครับนะเพราะฉะนั้นรากที่สามของสามร้อยสิบสามทไปเมื่อคู่ะฮะมันคือเจ็ดคูณเจดคูณเจ็ดนะฮะได้สามร้อยสิบสามแสดงว่ารากที่สมเนี่ยมันถอดได้เจ็ดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับที่พี่ไฮไลไท์สีชมพูเนี่ยนะฮะมันคือเท่าไหร่มันคือเจ็ดฮะใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งทําข้ามขั้น ลากที่สามตัวใหญ่พี่รอไว้เฉยฮะหนึ่งบวกกับสีชมพูได้เจ็ดฮะพี่ก็ลอกเจ็ดลงมานิ่งๆอย่างนี้แล้วเราก็บวกเลขก่อนซึ่งทุกคนบวกได้แน่พี่เชื่ออย่างนั้นเลยนะครับบวกได้แน่นอนนะฮะหนึ่งบวกเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ลากที่สามฮะของแปดครับเห็นบ้าทําทีละขั้นเดี๋ยวก่อนไม่ยากครับนะทำทีละขั้นเพราะฉะนั้นแปดของเราเนี่ย มันคือสองคูณสองคูณสองสองคูณกันสามตัวเพราะนั้นล่ากที่สามของแปดมันจึงตอบเท่าไหร่ครับตอบสองคําำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งได้เลยครับแล้วกลัวบางคนเข้าใจครับน้องเอ้กลัวกลัวบางคนเข้าใจผิดพลาดวันสอบจริงน้องต้องมานั่งเขียนแบบพี่อย่างนี้ไหมไม่ต้องนะวันสอบจริงไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะครับน้องเพราะนั้นวันสอบจริงเนี่ยเราต้องคิดในใจได้เพราะมันไม่ยากอันนี้นะครับมันต้องสามารถคิดในใจได้ เพราะเวลาเรามีน้อยนะครับเราต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับเพราะนั้นวันสอบเนี่ย้องต้องต้องคิดในใจได้เลยนะครับนะเผื่อตอบสอบได้เลยด้ซ้ำไปแบบไม่ต้องทดนะครับนะต้องฝึกนะทุกคนต้องฝึกนะไปทีละขั้นครับเนาะต่อไปข้อที่สิบหกครับทุกคนครับสิบหกฮะข้อที่สิบหกค่าของลากที่สองหรือกลที่สองนะครับของร้อยยสามมีค่าอยู่ระหว่างจํานวนใดกลที่สองหรือลากที่สอง นะครับนะเอในที่นี้พี่ขออนุญาตพูดสลับไปสลับมานะครับคือบางคนอาจจะไม่รู้จักคําว่ากลนนะครับแต่บางคนรู้จักคําว่าลากจริงๆสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้องเอกคณิตศาสตร์หรือคนทางวิชาการมาดูเนี่ยบอกว่ามันพูดพูดไม่เป็นหลักการเลยนะพี่พูดขอพูดภาษาชาวบ้านนะครับง่ายๆนะครับนะลากตัวเนี้ยอยู่ระหว่างจํานวนใดน,นะครับทุกคนพี่เชื่อว่าหนึ่งร้อยยี่บสามเนี่ยน้องไปถอดให้ตายมันก็ไม่ออกหรอก แต่เขาไม่ได้ถามว่ามันอยู่ระหว่างมันไม่ได้ถามว่าตอบเท่าไหร่เขาถามว่ามันอยู่ระหว่างจํานวนใดน,นะครับซึ่งลากรนะ้อยยิบสามเนี่ยทุกคนทุกคนรู้จักไหมลากหนึ่งร้อยยี่เอ็ดรู้จักไหมรู้จักไหมครบางคนบอกรู้จักค่ะแต่ไม่ค่อยสนิทนะทุกคนร้อยยีเอ็ดมันก็ต้องน้อยกว่าร้อยิบ่สามใช่ไหมทุกคนต่อไปครับร้อยยิบสามเสร็จต่อไปก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยเท่าไหร่ต่อ หนึ่งร้อยสี่สี่ทุกคนนะลากหนึ่งร้อยสี่สี่เมื่อคนถามว่าอาจารย์ขาอาจารย์เอาเลขตรงนี้มาทำไมอ่ะพี่ก็ถึงบอกน้องทุกคนไว้ตั้งแต่แรกแล้วไงครับตรงนี้มันถอดไม่ออกใช่ไหมครแล้วต้องรู้ได้ไงว่าต้องเอาเลขพวกนี้มารู้ได้ยังไงครับคำตอบคือไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ว่าถ้าน้องฝึกมาอย่างดีเนี่ยน้องจะรู้ว่าเลขร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยพอมันถอดลากที่สองเนี่ยนะครับ มันจะลงตัวว่าได้สิบเอ็ดฮะทำไมต้องเป็นร้อยสี่สิบสี่เพราะมันถอดลัที่สามเนี่ยถอดหลักที่สองหลัที่สามมาจากไหนวะเนี่ยถอดลักที่สองเนี่ยมันจะลงตัวได้เป็นสิบสองซึ่งเราจะรู้เลยว่าเลขหนึ่งร้อยยี่ิบสามเนี่ยมันมีค่ามากกว่านะฮะร้อยยี่ิบสามเนี่ยมีค่ามากกว่าสิบเอ็ดแต่น้อยกว่าสิบสองซึ่ง 123, ร้อยยี่ิบสามรูทร้อยยี่ิบสามเนี่ยมีค่าอยู่ระหว่างสิบเอ็ดกับสิบสอง เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับจะไม่รู้เลยว่าเลขเหล่านี้เนี่ยมันถอดแล้วมันลงตัวนะครับร้อยหยิบเอ็ดร้อยสี่สี่ร้อยหกเก้าร้อยเก้าหกสองร้อยยี่ห้านะครับเลขเหล่านี้พอถอดล่าที่สามล่าที่สองโทษนะถอดล่าที่สองมันจะลงตัวทั้งหมดนะครับพี่ถึงบอกน้องทุกคนว่าพยายามเขียนเลขเหล่านี้ติดไว้ที่ฝาห้องซะเราจะได้รู้นะครับว่าเลขเหล่านี้มันคือยกกาลังสองนะเลขเหล่านี้มันคือยกกําลังสามนะครับมันจะช่วยพวกเราได้นะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนเนี้ย ลุดร้อยี่สามอยู่ระหว่างเลขใดก็คือสิบเอ็ดกับสิบสองฮะตอบช้อยข้อที่สามครับผมฝนฟับเลยโอเคไหมครับนี่คือวิธีการมองวิธีการทำข้อสอบแบบนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้คือการถอดลากต่างๆนะครับถอดลากต่างๆเราก็สอนกันไปทีละเรื่องนะครับในในกลุ่มลับเราก็ทําแบบนี้แหละนะครับติวนไปทีละเรื่องงงกันไปทีละเรื่องนะครับค่อยๆงงกันไปนะครับนะฝึกฝนเยอะๆครับนะ ขอย้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะของเราใครมีเพื่อนอยู่นะครับนะแล้วก็ติวอยู่ตอนนี้อยากเข้ากลุ่มรับขนมหวานของเราเนี่ยนะครับพิมสามเก้าศูนย์ไว้แล้วถามรายละเอียดกับทีมงานให้ครบนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับนะลองสอบถามทีมงานนะครับพิมสามเก้าศูนย์ไปในคอมเมนต์เลยนะครับพิมพ์เลขไว้ได้เลยครับนะนะอย่างเงี้ยพิมพ์เลขไว้นะครับนะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะทักไปส่วนตัวนะครับเนอะวันนี้น้องๆในกลุ่มรับก็ฝึกกันมาสักสิบกว่าข้อแล้วนะครับนะก็พอสมควรนะครับกับการฝึกฝนนะครับ วันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับหน้าเพจแล้ก็ในกลุ่มลับนะครับวันนี้เอาไว้พิงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ